สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกองห้วยไร่ไร่กวีหลังบ้านความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงกับคนอีสานไม่รู้เพราะว่าอัดอั้นมานานหรือถูกกระตุกปมในใจสมัยเด็กนักร้องหนุ่มกองห้วยไร่ได้โพสต์ข้อความระบายความในใจเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงกับคนอีสานว่าอีสานดินแดนที่ส่งให้ตกเป็นรองตั้งแต่เกิดก้องเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนจังหวัดสกลนครครับอ้อคนอีสานหรอกเหรอผมเคยเข้าไปเรียนในกรุงเทพเมื่อ14ปีก่อนเป็น14ปีที่การพูดภาษาถิ่นเป็นเรื่องที่ตลกเป็นเรื่องที่ด้อยค่าเป็นภาพจำที่ทำให้เพื่อนนักศึกษามองเราไปอีกแบบด้วยเหตุผลใดก็ตามผมไม่สามารถทราบได้อาจจะเป็นเพราะคำว่าคนอีสานคือชนชั้นแรงงานที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อต่างๆจนกลายเป็นภาพจำหลายครั้งที่สื่อทางละครหรือภาพยนตร์จับเอานักแสดงที่ต้องใช้ภาษาอีสานเพื่อมาเป็นคนรับใช้คนขับรถคนใช้แรงงานให้เป็นภาพจำว่าคนอีสานคือกลุ่มคนที่ไว้รอรองรับคำสั่งและการให้บริการเพราะฉะนั้นการจะพูดหรือจะแสดงตนว่าคุณเป็นคนอีสานในตอนนั้นเป็นอะไรที่ต้องระวังตัวให้มากเพราะคุณจะถูกมองไปอีกแบบอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองจนผมได้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมถิ่นกำเนิดมันถึงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตจังใครเป็นคนกำหนดให้มันเป็นแบบนี้แล้วจะต้องแก้ไขมันอย่างไรเพราะลูกของผมคงหนีไม่พ้นที่จะต้องดิ้นรนเพื่อเข้ามาเรียนหนังสือหรือเข้ามาทำงานในเมืองเหมือนกับผมคือความคิดผมในตอนนั้นจนเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันหลายท่านอาจจะคิดว่าภาษาอีสานเป็นภาษาที่สวยงามที่สามารถเห็นได้ในสื่อเพลงสื่อละครสื่อภาพยนตร์เป็นภาษาที่น่ารักเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาททางสังคมใช่ครับสังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สำหรับคนดังคนที่มีชื่อเสียงคนมีเงินเท่านั้นที่จะได้รับสิทธินี้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นอีกหลายท่านยังคงถูกมองว่าด้อยค่าถูกกดขี่ทางสังคมไม่ได้รับเกียรติสมกับความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเพียงเพราะคำว่าเขาเป็นคนอีสานอย่าปล่อยให้ความเชื่อแบบนี้อยู่กับสังคมเราอีกต่อไปนะครับ1คนมี1ชีวิตเท่าเทียมกัน1คนมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนบนโลกเป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่มีเกิดแก่เจ็บตายไม่ต่างกันความเท่าเทียมกันควรบังเกิดบนโลกใบนี้ครับกวีหลังบ้านหลังจากนั้นแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดอาทิมันสุดๆอ้ายแต่สิ่งหนึ่งที่เจ็บสุดๆเลยก็คือคนอีสานดูถูกกันเองค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุดยอดมากค่ะทุกภาษาทุกท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างกันและมีความสวยงามในตัวอยู่แล้วค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกันจะใต้เหนืออีสานก็คนไทยเหมือนกันเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจะแตกต่างกันก็แค่ความคิดจะรวยหรือจนไม่สำคัญขอแค่เราอย่าด้อยค่าตัวเราเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ